คำว่าไม่ของพ่อแม่สำคัญอย่างไรกับลูกๆไม่ไม่นะอย่าทำนะบอกว่าไม่ให้ทำไงเนี่ยเป็นประโยคคลาสสิกที่เราได้ยินกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วเราเองก็เผลอที่จะไปพูดกับลูกๆลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนๆเองก็ตามหรือว่าคนรอบข้างเองก็ตามหรือตอนที่เป็นเด็กเราก็มักจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูแต้วจากปันแสงค่ะปันแสงคือศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตที่เชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อลิขิตชีวิตตัวเองค่ะดังนั้นการศึกษาที่เราจะออกแบบเราต้องออกแบบด้วยตัวเองด้วยแพชชั่นของเราเองค่ะมาแนะนำตัวเองนะคะครูแต้วยังไม่มีลูกเนาะในฐานะที่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็ลูกแต่ว่าตัวเองไม่มีลูกมีแต่ลูกศิษย์และได้คลุกคลีกับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ที่มาทำกิจกรรมด้วยกันนะคะเท่าที่สังเกตแล้วอ่ะการโต้ตอบของเด็กๆอ่ะค่ะมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กที่เป็นเด็กโฮมสคูลเด็กที่เป็นโรงเรียนในระบบนะคะหรือว่าเด็กอินเตอร์ก็ตามจะมีความหลากหลายมากในเรื่องของปฏิสัมพันธ์เท่าที่สังเกตนะคะเด็กส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยมักจะมีการตอบไม่ก่อนเสมอเลยไม่ว่าจะเชื้อเชิญให้ทำกิจกรรมอะไรที่แปลกใหม่ไม่เขาไม่เคยทำเขาก็จะปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่ค่ะหนูไม่ทำจบท้ายที่ไม่ทำดีกว่าสิ่งนี้ล่ะค่ะมันไม่รู้หรอกนะว่ามันดีไม่ดีอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยนะคะคือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เราจะต้องปกป้องตัวเองจากสิ่งอันตรายทั้งหลายเป็นแบบว่า protective zone ที่เราจะทำให้เราอยู่ใน comfort zone มากที่สุดเนาะซึ่งเราก็จะคิดกรอบตัวเองให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัยฉันอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วก็ปิดกั้นตัวเองจากทุกทางเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปก้าวไปสู่ความเสี่ยงที่ตัวเองไม่คุ้นเคยนะคะมีวันหนึ่งค่ะไปไหว้แขกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนาะแล้วก็มีขนมไปทีนี้ค่ะตอนที่เราจะไปวางขนมอ่ะก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็มาขอช่วยจับของจะวางขนมไว้บนถาดยายรีบพูดเลยนะอย่าทำนะลูกนะนั่นมันของแขกไปเข้าไปในบ้านไม่ให้ทำไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเด็กคนนั้นก็มองค้อนไปที่ต้นเสียงก็คือคุณยายอุ้ยลืมเล่าไปว่าเด็กคนนี้ค่ะ อยู่กับคุณยายคุณยายเลี้ยงเด็กคนนี้มาส่วนพ่อแม่ค่ะเขาไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยคุณยายก็เลยเป็นรับหน้าที่เป็นทั้งยายแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่เนาะทีนี้คุณยายก็เนี่ยคิดว่านะคะอารมณ์ของคุณยายก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะสอนให้เด็กคนนี้ค่ะรู้จักเกรงใจแขกไม่อยากจะให้แบบว่าทำความเดือดร้อนให้ใครอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่อะไรเงี้ยสายตาของเด็กคนนั้นค่ะจ้องมาที่ขนมในมือนะเหมือนแบบว่าอยากกินแต่ว่าหนูทำยังไงหนูไม่ได้กินก็ครูก็บอกว่าหยิบเลยลูกไม่เป็นไรยายก็รีบคว้าแขนของเด็กคนนี้บอกว่าแล้วก็จูงเข้าไปในครัวหลังบ้านเลยว่ากำชับเลยว่าไปเลยเข้าไปในบ้านไม่ให้ออกมาอะไรเงี้ยระหว่างที่เราสนทนากับยายเด็กก็โดดๆมาอยู่รอบๆถุงขนมในใจก็อยากคิดคงคิดว่าอยากกินน่ะแต่ว่ายายก็ติดในหัวเด็กก็จะมีคำว่าอย่าและก็ไม่น้องก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาไม่สามารถที่จะคิดว่าเฮ้ยฉันต่อรองกับคุณยายน่าจะได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงความคิดนี้แต่คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันทำฉันก็จะตอบฉันอาจจะโดนดุโดนว่าอันนี้เป็นแค่เหตุการณ์เสี้ยวนึงเนาะที่เป็นอิทธิพลในการเลี้ยงดูเด็กคนนึงนะคะแล้วถ้าเราคิดต่อยอดว่าถ้าเด็กคนนี้อยู่ในโรงเรียนเขาอะจะกล้าที่จะยกมือแสดงความคิดเห็นท่ามกลางเพื่อนๆนับ10นับ20คนได้ไหมในห้องเรียนเขาจะกล้าพูดหน้าชั้นเรียนไหมเขาจะกล้ายกมือกล้าเป็นผู้นำกล้าที่จะตอบคำถามไหมเราอาจจะคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราไม่ให้เด็กทำอะไรเราบอกไม่ไปก่อนเพราะเด็กยังเล็กอยู่แต่ถ้ามันสะสมโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยจะไม่กล้าทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่กล้าทำอะไรมากกว่าสิ่งที่เขาคิดจินตนาการแม้กระทั่งจินตนาการก็ไม่อยากจะคิดเพราะกูมันจะผิดไม่กล้าทำอะไรเลยเนาะนะถ้าสมมติว่าถ้า
เขาทำในสิ่งที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่ดีไปรู้จักคนที่ไม่ดีก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะหลงไปในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกันเพราะเด็กไม่รู้ว่าไอ้คำว่าไม่ตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังทำไมถึงไม่ทำไมถึงใช่ทำไมถึงถูกห้ามทำไมถึงไม่ให้ทำเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้บอกความหมายไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ให้ทำแบบนั้นมีแต่คำสั่งว่าหนูต้องทำไม่ให้ทำก็คือไม่ให้ทำดังนั้นพอเด็กโตขึ้นนะคะเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะว่าถ้าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าวิสิ่งนี้ฉันควรทำนะสิ่งนี้ฉันไม่ควรทำนะถ้าเราเปรียบชีวิตนะเหมือนน้ำล้นนะคะน้ำล้นเนี่ยเวลาเราเติมน้ำลงไปในหม้อค่ะหม้อน้ำล้นเนาะเคยเห็นใช่ไหมคะมันก็จะน้ำก็จะพุ่งล้นออกมาแล้วมันก็จะเป็นน้ำเดิมเนี่ยแหละที่ตกลงไปข้างล่างแล้วก็โดนสูบขึ้นมาตามท่อแล้วก็ล้นออกมาอีกเป็นแบบนี้ประจำตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าเราเติมโคลนเข้าไปในน้ำล้นในหม้อน้ำล้นนี้น้ำที่ล้นออกมาก็จะเป็นน้ำโคลนฉันใดก็ฉันนั้นค่ะถ้าเราเติมน้ำสะอาดน้ำที่ล้นออกมามันก็จะเป็นน้ำสะอาดถ้าเราอยากเปลี่ยนน้ำใช่ไหมจากน้ำโคลนเป็นน้ำใสเราก็แค่เทน้ำเทหม้อลงนะคะเทน้ำออกไปแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้ามาถูกไหมแต่ถ้าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะเทแบบนั้นได้ไหมก็คงยากใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าที่แบบว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นวิธีที่แบบว่าเราเทน้ำไปครึ่งนึงแล้วก็ไอ้ที่เหลือที่มันเป็นตะกอนนะคะเราก็อาจจะเติมน้ำลงไปเพื่อที่จะไล่น้ำเก่าให้มันออกไปให้หมดนะคะไอ้น้ำใหม่ตรงเนี้ยค่ะมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงคำพูดความคิดที่ดีเวลาเราอยากจะให้น้ำดีอยู่ในหม้อเราก็ต้องเติมน้ำดีลงไปดังนั้นน้ำดีมาจากไหนน้ำดีก็มาจากความคิดของเราค่ะคำพูดของเราสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างเป็นโพซิทีฟหมดเลยถ้าเราอยากเห็นอะไรที่มันดีๆเราต้องโพซิทีฟกับสิ่งนั้นมันจะดูยากนะว่าเฮ้ยแล้วเราจะคิดได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแต่ว่าขอให้พยายามดูดซับสิ่งที่ดีสิ่งที่โพซิทีฟเราเชื่อนะว่าทุกคนนะคะทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูลูกๆเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีแหละค่ะอยากจะมีเงินใช้ไม่ขัดสนมีสุขภาพที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากทำอะไรก็อยากก็ทำได้มีอิสรภาพทางด้านเวลาและความคิดใช่ไหมซึ่งมันเป็นฝันหวานของใครหลายๆคนหรือว่าเป็นคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ที่แบบว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเราควรจะมีชีวิตที่มีความสุขเนาะแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนล่ะที่กล้าที่จะฝันให้มันเป็นจริงแต่ว่าถ้าเราเชื่อนะว่ามันจะเป็นจริงนะเราจะหาหนทางทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงๆเราจะลบข้อจำกัดทุกอย่างเพราะใจเราเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นจริงเหมือนกันสิ่งที่เราเชื่อค่ะสิ่งที่เราคิดมันดีสิ่งที่เราเชื่อมันดีใช่ไหมมันก็จะทำให้ชีวิตเราดีเหมือนกับน้ำล้นแหละเติมน้ำที่สะอาดลงไปเพื่อจะขับไล่น้ำเก่าออกมาเหมือนกันเลยเนาะก่อนที่จะทำให้ได้อะค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้และก็ใช้โอกาสนี้นะก็คือว่าการพูดกับตัวเองค่ะเป็นวิธีการที่ฉลาดมากๆนะเพราะว่าการพูดกับตัวเองค่ะมันสื่อเราจะพยายามสื่อถึงสมองและจิตใจของเราซึ่งสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันในการทำงานเนาะเป็นเรื่องโชคดีของมนุษย์เราเลยนะที่เราได้รู้ว่าสมองของเราเนี่ยเขาไม่สนใจคำว่าไม่สนใจคำว่ายาดังนั้นถ้ามีคนบอกว่าไม่ให้ทำแต่ในขณะอย่างเช่นเราบอกว่าไม่ให้ทำแต่ในขณะนั้นน่ะเด็กคนนั้นกำลังทำอยู่เช่นเด็กกำลังร้องไห้อ่ะแล้วเราบอกว่าไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้แต่สิ่งที่เด็กจะได้ยินเลยนะคะคือคำว่าร้องไห้ไม่ได้ยินคำว่าไม่ดังนั้นในสมองของเด็กค่ะก็ได้ยินคำร้องไห้ใช่ไหมและตอนนั้นเนี่ยเด็กก็กำลังร้องไห้แสดงว่าเด็กก็จะร้องไห้ต่อไปเพราะเขาไม่ได้ยินคำว่าแบบหยุดร้องไห้หรือว่าแบบว่าเพราะเขาฝังใจอยู่คำว่าร้องไห้เนาะดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนคำพูดไม่ให้ทำแบบนั้นนะคะเราควรจะพูดคำว่ายิ้มลูกยิ้มกว้างๆถ้าบอกว่าไม่เห็นแก่ตัวก็บอกว่ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้าบอกว่าไม่ให้กินก็แบบว่าหยุดกินหรือว่าอิ่มแล้วอะไรเงี้ยนะหรือว่าแบบมาเล่นกันเถอะ
ถ้าบอกว่าเจอขนมหวานก็บอกว่าลูกมากินผักดีกว่าเนี่ยสีสันสดใสคือพยายามเปลี่ยนเรื่องไปเลยเงี้ยค่ะแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่เราต้องการที่จะบอกหรือแม้กระทั่งเราพูดกับตัวเองนะฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งอ่ะฉันด้อยค่าไม่มีใครฟังฉันแล้วก็เปลี่ยนใหม่ฉันเก่งฉันพร้อมพัฒนาตัวเองฉันเก่งมากๆอะไรเงี้ยเพื่ออะไรเอ่ยเพราะว่าคำพูดเหล่านี้ค่ะถ้าเราพูดกับตัวเองทุกวันทุกวันมันจะกรอกหูกรอกใจกรอกสมองกรอกความคิดและจะทำให้เราอะค่ะกลายเป็นคนแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะถ้าเราเชื่อแล้วเราคิดแล้วเราทำทุกวันนะคะเราจะเปิดรับแนวคิดบวกแล้วก็ปิดความคิดลบคือแบบว่าพยายามลบออกไปลดความคิดลบออกไปเลยเมื่อนั้นเนี่ยข้อจำกัดใดๆและเงื่อนไขใดๆเนี่ยที่เราจะเอามาเป็นข้ออ้างอะค่ะก็จะค่อยๆเลือนหายไปเลือนหายไปเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าเราทำได้ไงเนาะเราจะเป็นคนใหม่ที่พร้อมจะก้าวหน้าต่อไปนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนคำว่าไม่เป็นคำที่แสดงถึงการกระทำที่เราต้องการแล้วก็พูดมันออกมาค่ะหวังว่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูญาติญาตินะคะแล้วก็คุณลูกเองนะคะแล้วก็นำไปใช้ด้วยเพราะว่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์ค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์ใน Facebook กด Subscribe ใน YouTube กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่กับปันแสงนะคะในเรื่องของด้านการศึกษาเรื่องของการดูแลเด็กแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาปั่นแสงกันเธอแสงแห่งความฝันวัน